ครับสวัสดีพี่น้องร่วมชาติผู้กล้าผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านครับเวทีประชาชนเป็นเวทีแห่งความรักความสามัคคีของมหาประชาชนเพื่อร่วมกันพร้อมใจกันล้มล้างระบอบทักษิณให้สิ้นเชิงพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับยิ่งรักทักษิณเนี่ยรวมทั้งข้าทาสบริวารทั้งหลายในประเทศนี้โปรดฟังเสียงนายวิสิทธิ์ประทุมสุวรรณให้ดีๆว่าพวกเองทั้งหลายได้ประโยชน์จากประเทศนี้มามากแล้วพอแล้วหยุดได้แล้วไปได้แล้วมันไม่อายฟ้าอายดินเลยครับพี่น้องครับคำนันสุเทพกับคณะนี่แกนนำทั้งหลายเนี่ยประกาศชัดมาตลอดว่าแนวทางของมวลมหาประชาชนนั้นคือโค่นล้มระบอบทักษิณผมขออนุญาตทบทวนความจำของพี่น้องทั้งหลายว่าไอ้เจ้าระบอบทักษิณเนี่ยมันเป็นภัยร้ายอันตรายกับประเทศไทยของเราอย่างไร 1. มันต้องการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของภาครัฐทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจทหารสภาองค์กรอิสระและศาลแล้วมันจะไปเบื้องสูงด้วยนายเวรผมไม่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนกลุ่มพวกนี้จริงๆเมื่อสักครู่นี้คุณถนอมได้พูดไว้ผมจำได้นิดหน่อยเท่านั้นเองคุณถนอมบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปทางเหนือนู่นแล้วมาลงตรงประโยคที่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณถนอมนี่ดันยิ่งลักษณ์ไปติดในซอยอยู่หรือเปล่าแล้วมันออกจากซอยไม่ได้จะทำไงก็คุณถนอมต้องไปลากมันออกแล้วกระทืบช้ำลงไปพี่น้องครับวันนี้ผมมีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับพี่น้องว่าสถาบันอุดมศึกษาของประเทศนี้ไม่ทิ้งประชาชนขอให้พี่น้องสบายใจได้ครับพวกเรานี่เป็นข้าของแผ่นดินเราได้รับเงินภาษีเป็นเงินเดือนจากพี่น้องประชาชนแล้วเราจะทอดทิ้งมวลมหาประชาชนที่ทุจริตเช่นนี้ได้ยังไงกำนันสุเทพบุคคลท่านนี้ตัวใหญ่ใจเพชรเด็ดเดียวไม่กลัวตายท่านประกาศมาตลอดร่วมกับแกนนำของท่านว่าทางรอดของประเทศไทยคือต้องประรูปปฏิรูปเท่านั้นพวกมันอยู่ได้กอดเก้าอี้ได้คอยมันรู้ไปดิยอมตายกันตรงนี้เป็นไงมันดูถูกมวลมหาประชาชน 5-6 ล้านคนไม่ใช่ 5-6 ล้านครับพี่น้องครับผู้คนที่ประกอบวิชาชีพไม่สามารถเดินทางมาร่วมกับเราได้มีอีกตั้งหลายสิบล้านคน
มันออกจากประเทศนี้ไม่ได้ก่อนมันรู้ไปมีหน้าออกมาแต่ละแต่เหมือนกำนันตุเทพว่าภาษาปากใต้ก็บอกอีอ้อรอมันอ้อรออยู่ทั่วทั้งประเทศน้ำท่วมภาคใต้ไม่อ้อรอไปเลยภาคใต้เสนอหน้ากับประชาชนไปเรื่อยลาออกแล้วไม่สุดซอยยังรักษาการอยู่อีกสิทธิพื้นฐานทางกฎหมายเลยครับพี่น้องครับตัดสินใจออกไปได้เลยแต่ความที่มันด้านหนาบ้าคลั่งไงไอ้ตระกูลนี้มันบ้าอำนาจพี่ชายก็เป็นนายกแล้วน้องเขยก็เป็นนายกแล้วน้องสาวก็เป็นแล้วต่อไปมันจะให้หมามาเป็นหรือไงมันไม่มีวันชนะมวลมหาประชาชนได้กำนันตุเทพประกาศไว้แล้วนี่คือชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแกนนำของพวกเราทุกคนให้พี่น้องมั่นใจได้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นตัวตายตัวแทนของการปฏิรูปประเทศไทยคุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยครับตัวเล็กครับแต่ใจนี่ใหญ่มหาศาลเลยเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับยิ่งลักษณ์สูงๆอย่างนั้นโดดเตะยังได้เลยวันนี้เรามาสู้กันด้วยปัญญาพี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันมาทั่วทั้งประเทศองค์กรเอกชนราชการและหน่วยงานต่างๆในประเทศนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าวันนี้ต้องปฏิรูปประเทศไทยการปฏิรูปครับพี่น้องก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเขาจึงเรียกว่าปฏิรูปภาษาฝรั่งก็รีฟอร์มการปฏิรูปบนแนวทางของมวลมหาประชาชนที่กำนันตุเทพได้ขออนุมัติจากพี่น้องนั่นน่ะเป็นแนวทางที่ทั่วโลกเขาทำกันสภาประชาชนไอ้พวกพรรคเพื่อไทยออกมาพูดอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ว่าทำไม่ได้ไอ้พวกโคตรพวกนี้มันไม่ได้ลืมหูลืมตามองชาวโลกเขาเลยเมื่อสองวันนี้ตาพี่น้องดูทีวีนายจตุรนต์ฉายแสงไปในรายการในสรยุทธเสวนากับอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์มันบอกว่าทำไม่ได้ถามว่าพ่อมึงบอกก็ทำไม่ได้คุณอนันต์ฉายแสงเป็นคนดีแต่ลูกมันระปรีมันจังไรจริงๆไอ้คนเนี้ยปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านชี้ให้เห็นว่าแนวทางที่กำนันตุเทพกับแกนนำและพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนนั้นทำได้ทันที
มันอ่านหนังสือไม่ออกยังไงมาตรา3มาตรา7แล้วมาเป็นรัฐมนตรีขี้หมาไปทำไมวะยิ่งลักษณ์เอ๋ยบริวารของท่านนั้นคณะรัฐมนตรีของท่านที่กอดเก้าอี้อยู่นั้นไม่มีวันชนะมวลมหาประชาชนอีกแล้วความจริงเวทีนี้กำนันตุเทพประกาศชัดว่ายินดีต้อนรับพี่น้องเสื้อแดงที่หลงผิดคิดมิชอบให้มาร่วมกับพวกเรายินดีที่จะมาปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศแต่กำนันมีข้อแม้อยู่นิดเดียวว่าไม่เอาไอ้ตู่กลับไปเต้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊กำนันทำไมไม่เอาไอ้สองคนนี้มามันเก่งกาจสามารถเหลือเกินเนี่ยมันหมิ่นแม่ประดมเดชานุภาพไงเอามาทำไมมันควรจะให้ไปอยู่ที่เขาดินมันจะได้ผสมพันธุ์ใหม่ได้คนพันธุ์ใหม่ไงพี่น้องดูหน้าทั้งสองคนเนี่ยครับท่านดูสิครับถ้าไปอยู่เขาลินได้พันธุ์ใหม่มามันจะสุดยอดเลยน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายคนเหล่านั้นเห็นผิดเป็นชอบเห็นผิดเป็นชอบผมอยากจะร้องเตือนไปยังพี่น้องเสื้อแดงที่รักประเทศชาติทั้งหลายว่าขอให้ท่านได้ยุดกระแสพระดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดหากแต่ส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองและป้องกันคนไม่ดีให้มีอำนาจและก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ไอ้พวกนี้ก่อความเดือดร้อนชั่วหน้าตาผู้ใหญ่เว้นพี่น้องครับพวกเรานี่เลือดไทยเชื้อไทยลูกไทยหลานไทยใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีคุณูปการกับคนไทยทั่วทั้งประเทศแต่ไอ้พวกนี้ที่คุมอำนาจรัฐมา10กว่าปีเนี่ยมันไม่เคยพูดเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวทำอะไรให้กับแผ่นดินนี้อย่างนี้ก็เรียกทรยศทรราชบัลลังก์ไงผมไปทำวิจัยที่เชียงใหม่ตอนเรียนอยู่ที่สถาบันพระปกเกล้าผมเสียใจจริงๆพี่น้องครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าผมนี่เป็นข้าแผ่นดินผมเคารพรักพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องไทยทุกคนที่เป็นปวงประชาชนก็รักพระเจ้าอยู่หัวพูดไปทำไมมีในประเทศนี้พระเจ้าแผ่นดินแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องครับผมไปที่เชียงมะที่เชียงรายผมกลับไปที่พักคืนนั้นนอนน้ำตาไหลครับผมไม่ทราบว่าใครไปแนะนำชาวบ้านให้เขาเอารูปทักษิณชินวัตรไปอยู่เหนือ
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวไอ้พวกนี้แหละอัปรีต้องตบให้มันตายไปจากแผ่นดินไทยแล้วที่น่าเสียดายที่สุดคนที่เกิดในแผ่นดินนี้อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทยก็พูดยังไงครับพี่น้องครับจริงๆผมไม่อยากพูดกับพี่น้องเลยแต่ผมเคารพรักต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยชีวิตจริงๆและผมเชื่อว่าพี่น้องก็เป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าในหลวงไม่เห็นให้อะไรทักษิณให้มากกว่านี่ไงพวกเสื้อแดงเมื่อที่นี้น้องเขาบอกว่าหัวหน้าเสื้อแดงคือจารุพงษ์เรืองสุวรรณนี่คือกาฝากของแผ่นดินครับพี่น้องทั้งหลายครับผมขอยืนยันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งด้วยเกียรติของความเป็นข้าราชการเก่าแต่ต้องบอกกับพี่น้องว่าบนความเสียสละกล้าหาญอันยิ่งใหญ่นี่แหละคือชัยชนะของประชาชนขอนุ่งวีดนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ